โอ้โหแดงทะลุซีนเลยนะดูผิวโอ้โหคุณพี่ครับพระทำไมสวยอย่างนี้คุณพี่ดูจมูกครับจมูกโด่งมากเห็นไหมครับตอกโค้ดคมชัดลึกครับจมูกโด่งมากครับนี่ฮะนิ้วครบเลยครับเรียงสวยเลยนะเล็บเท้าขึ้นชัดเจนครับผิวไฟแดงแดงแดงแป๊ดเลยครับเลี่ยมทองนั้นหนาสวยจ้ะนะสวยมากๆครับแดงแป๊ดเลยครับพญาเต่าเรือนรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ครับปี2539ยันตัวหนังสือต่างๆนะคมชัดชัดเจนครับนะฮะพื้นผิวเหรียญด้านหลังต้องเป็นจุดๆๆนี่ครับเนี่ยที่เส้นยันเห็นไหมครับจะต้องเป็นจุดๆๆๆๆๆอย่างนี้ครับจุดตายเลยครับจุดตายของรุ่นเปิดโลกเลยครับนะฮะชัดเจนมากนะเส้นยันต่างๆเป็นจุดๆๆนี่คือตอกปั๊มได้คมชัดครับนะฮะชัดเจนครับแล้วผิวสวยมากจริงๆครับนะรุ่นเปิดโลกนะครับเนื้อทองแดงปี39ครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพี่เจ้าของพระที่ส่งพระสวยๆแบบนี้เข้ามานะนะครับใครจะฝากปล่อยก็ได้ครับนะใครคิดว่าราคาที่ผมเสนอให้ไม่สูงไม่พอใจหรือว่าท่านอยากได้ราคาเป็นของตัวเองครับเสนอนะฝากผมฝากปล่อยได้นะครับพระมาถึงก็จะเห็นอย่างนี้ครับผมก็จะวางอย่างนี้ครับทำคิดให้เห็นอย่างนี้แหละครับนะฮะเปิดให้เช่าบูชาอย่างนี้แหละนะครับต่อไปนะครับองค์ที่4นะเด็ดเลยครับผิวสวยมากเลยนะเนื้อนวะครับนี่ครับผิวเดิมๆเนื้อนวะผิวเดิมๆเข้มๆนะเดี๋ยวขอซูมนิดนึงครับนี่ครับดูครับตอก2โค้ดด้วยนะครับแจกกรรมการครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะฮะดูครับจมูกโด่งนิ้วครบครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยนะครับนะฮะตอก2โค้ดชัดเจนครับแจกกรรมการครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนนะครับพระพุทธนะซ้อนคอยปกปักรักษาพระสังกระจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์พญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายมีกำไรคาบกำไรค่าเงินค่าทองเห็นไหมครับนี่คือรุ่นพุทธซ้อนหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2535นะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะผิวเดิมๆครับเดี๋ยวนะนี่คือคาบนะครับคาบนี้สามารถเช็ดออกได้นะจ๊ะนะครับเขาเรียกว่าคาบนะครับเชื้อราหรือแบคทีเรียหรือคาบขี้เขียวนั่นแหละครับเช็ดออกได้ครับพี่นะครับเอาครีมทานะครับเดี๋ยวผมจะเอาครีมทานะครับทาแช่ไว้นะแล้วลองเช็ดออกนะสักครู่หนึ่งว่าจะเห็นผลหรือเปล่านะนี่ครับทาครีมครีมทาผิวนะครับในครีมทาผิวของเรานะครับครีมทาผิวทั่วไปนะครับเขาจะมีคุณสมบัตินะครับนะฮะฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้นะครับนะไม่ผิดนะครับถ้าเราใช้วิธีนี้ครับนี่ฮะมาทาที่ผิวพัดผิวจะไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะทาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับนะทิ้งไว้ก่อนครับให้เห็นไหมครับตอนนี้เราทายังเป็นสีขาวปกตินะครับทิ้งไว้ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปองค์อื่นก่อนนะนะวางเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะให้เราเห็นด้วยกันนี่แหละครับนี่ครับนะทาไว้แล้วนะครับทาครีมแช่ไว้อย่างนี้ครับนะฮะจะนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านนั้นทานานก็จะหลุดเยอะนะครับต่อไปนะรุ่นพุทธซ้อนนะครับองค์นั้นคือตอก2โค้ดแจกกรรมการครับสร้างปี35ครับนะฮะองค์ที่5ครับองค์ที่5ครับส่งมา5องค์ครับกล่องนี้องค์นี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับพี่ๆนี่ครับรุ่นสบายใจนะครับบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับพี่ๆจมูกโด่งนิ้วครบสวยครับนะฮะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2539นะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยพลิกมาดูด้านหลังครับนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับพี่ตอกโค้ดฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนี่คือเนื้อนวะนะครับนะฮะสวยมากพี่จ๋าผิวอมชมพูครับนะมาดูความคมชัดที่โค้ดครับเห็นไหมครับนะฮะตอกคมๆนะครับนะฮะเห็นไหมครับที่ขอบด้านข้างครับก็มีความคมครับเนื้อนวะโลหะนะครับถ้าเนื้อทองแดงจะตอกตรงนี้ครับมุมขวามือนะครับถ้าตอกมุมซ้ายนี่เนื้อฮะพูดผิดถ้าตอกทางขวามือของเราเนี่ยครับคือเนื้อทองแดงถ้าตอกทางซ้ายมือ